โอเคเราเก็บอาร์ติแฟกต์มาครบแล้ว9บวก1อันนะเป็น10อาร์ติแฟกต์เซตแมงมุมเช็คเซตลิงเช็คเซตมังกรเช็คต่อไปก็เหลือของเอเปกของเอเปกก็ถ้านับของเซนเตอร์ดูอารีนาเซนเตอร์เป็นตัวอย่างได้เพราะว่าใช้ของเหมือนกันลิงกับแมงมุมทีนี้ของเอเปกที่เราไม่เคยฟาร์มและไม่เคยใช้มาก่อนก็คือของมังกรเอฟเฟกต์ของมังกรใช้อะไรบ้างครับคุณปังโหนดปลาหมึกไหมหรือว่าโหนดปลาหมึกมันของปลาหมึกหนังบาซิโลโหนดปลาหมึกมันไม่ใช่ของลิงเหรอโหนดปลาหมึกมันไม่ใช่ของลิงหรือแมงมุมเหมือนตอนอยู่เซ็นเตอร์เราใช้ป่ะมังกรใช่ไหมเฮ้ยกีก้าเฮ้ยผมมองไปเห็นไททันแต่ผมยังไม่เห็นกีก้าจุดโฟกัสเราต่างกันโอ้ยเจอแล้วคุณป้าของมังกรตอนนี้เราต้องใช้อะไรบ้างนะใจหัวใจกีก้าคือเราเหมือนว่าคุณบอกว่าคุณไปฟาร์มมาแล้วแต่ว่ายังขาดหัวใจมันใช่ไหมหัวใจมันไม่พอใช่ไหมเฮ้ยนาย115เลยนะเว้ยวัน115เลยนะ115เลยวะ115เลยนะต่างกันเท่าไหร่ไม่ต่างกันเท่าไหร่ไม่ต่างกันเท่าไหร่เอ้ยการฆ่ากีก้าแบบนี้ต้องทำยังไงครับเนี่ยเราทำแบบนี้เราจะฆ่ามันได้เหรอโหเลือดกูคุณฟ้าพัมเราในตอนที่เราเล่นเซนเตอร์เราเคยเทมกีก้ากันมาก่อนโดยการใช้ป้ายใช่ไหมครับแต่เราเคยเทมมันแต่เราไม่เคยฆ่ามันใช่ไหมแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ไอแลนด์เนี่ยจุดเกิดของกีก้ามันไม่เหมือนชาวบ้านเขาอ่ะคือมันมาเกิดตรงภูเขาลูกเนี้ยในระหว่างที่คุณปังก็พ่นเนี่ยภูเขาลูกตรงเนี้ยครับถ้าใครดูมินิแมปอยู่รัศมีประมาณ30ถึง40อ่ะไอเส้นรัด30ถึง40เส้นรองตั้งแต่50ถึงประมาณ65ภูเขาลูกเนี้ยครับมันจะเป็นภูเขาที่มีกีก้าเกิดอะไรนะเอาว่ะมันขึ้นมาไม่ได้ละมันขึ้นมาไม่ได้แล้วแล้วมันก็เดินหนีไปแล้วมันลงไปได้มันลงไปได้ท่านขึ้นภูเขามาไม่ได้ท่านกีก้าแต่ท่านลงเขาได้โหคุณแล้วคือมันไม่ได้เกิดพื้นเรียบอ่ะมันเกิดพื้นที่ชันๆอย่างเงี้ยเรามีทางเลือกไหนบ้างถ้าเกิดเราอยากฆ่ามันเอาของเอเปกใช้มังกรพ่นนะคือถ้าเกิดใครมีมังกรก็ใช้มังกรพ่นครับใครมีกีก้าก็ใช้กีก้าเทมฆ่าได้แต่แนะนำว่ามากกว่า1ตัวเดียวอาจจะไม่พอยกเว้นแต่ว่าสแตทจะดีเอ้ามันตายแล้วว้าวเราคือผู้พิชิตกีก้าใช้มังกรพ่นได้ครับคุณผู้ชมเฮ้ยนกเฮ้ยนกเสือกวันนี้อาหารกูมาดูศพกีก้าครับคุณผู้ชมกีก้าครับฆ่าปุ๊บเนี่ยจะดรอปสิ่งนี้ครับใจกันโอ้ทูซอร์สฮาร์ทนะผมดับหัวใจกีก้ามาซึ่งหัวใจกีก้าที่แมปเซนเตอร์เราไม่ได้ใช้ครับฉะนั้นไม่ต้องไปฆ่ามันพอถึงฆ่าไปก็โอนย้ายข้ามแมปไม่ได้กลับศพไปตอนอยู่เซนเตอร์หรือแมปอื่นที่ไม่ได้บอสเป็นส่วนผสมเป็นองค์ประกอบของมังกรเนี่ยไม่ต้องฆ่ากีก้านะครับไม่ได้ใช้เปิดแต่ว่าแมปไหนที่อารีนามันมีมังกรเป็นส่วนประกอบถึงจะได้ใช้อย่างวาเปโลแล็กเป็นต้นแล้วก็แมปนี้นะครับผมจะได้ใช้หัวใจพี่แต่ว่าไอ้แมปพวกนั้นน่ะกีก้ามันจะเกิดพื้นเรียบครับมันฆ่าไม่ค่อยยากเท่าไหร่วางแถบฆ่ายังได้เลยแต่แมปเนี้ยคุณลองดูสภาพภูเขาลูกเนี้ยคุณคงไม่ลงไปวางแถบที่พื้นหรอกพื้นมันยังไม่มีจุดเรียบๆให้ด้วยซ้ำแต่จะทำก็ได้นะจะผมไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้นะแต่ผมคิดว่ามันไม่เหมาะเฉยๆแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าแบบคุณไม่มีมังกรไม่มีกีก้าเลี้ยงไม่มีสัตว์ที่คิดว่าสามารถจะพิชิตหัวใจมันได้ก็ใช้วิธีแบบโปติดตัวแล้ววิ่งใส่แม่งเฮ้ยก็ผมจะบอกว่าสามารถใช้วิธีแบบคุณปั๊มตอนที่เราเทมันก็คือวางป้ายเอาป้ายเหล็กมาวางแล้วก็แท็บมันไว้แล้วก็คุณจะฆ่ามันด้วยสัตว์ที่โจมตีระยะไกลได้หรือจะเอาปืนยิงก็เรื่องของคุณแล้วครับแต่ว่าระวังปืนกระสุนนะแล้วก็ไม่ต้องเอาหน้าไม้ยิงนะครับไอสัตว์เป็นพันนัดก็ไม่ตายถ้าจะยิงก็ยิงด้วยปืนนะอย่าเอาหน้าไม้ยิงหรือไม่ก็ใช้ไอ้นี่ก็ได้ครับคุณผู้ชมคอปพาโบแต่ต้องมีเปอร์เซ็นต์นะแล้วผมไม่รู้กี่นัดด้วยอืม
ก็ตามนั้นครับเอาโอเคกลับเข้าเรื่องสำหรับของเอฟเฟกต์ที่เอาไว้ใช้เปิดมังกรซึ่งในวันนี้เดี๋ยวเราจะไปตีบอสแบบมาราธอนกัน3ตัวเนี่ยแต่เอาเรื่องมังกรก่อนของเอฟเฟกต์ที่เราใช้เปิดมังกรอ่ะจะเป็นของใดๆก็ตามที่ดอกจากสัตว์ป่าแต่เราไม่ได้ใช้ที่เซนเตอร์ที่ผมนึกออกจะมีปอดยูไทหัวใจกีก้าแล้วอะไรอ่ะเอฟองน้ำบาซิโลปะสมองอันโลฟองน้ำบาซิโลได้ปะด้วยใช่ไหมของเซนเตอร์ด้วยไงอ๋อแต่เซนเตอร์มันใช้แต่อันนี้ไม่ใช้อันนี้ใช้กับมังกรเพื่อความมั่นใจเราไปเปิดตู้วอลที่บ้านเช็คดีกว่าเพราะว่าคุณปั๊มก็จัดไว้อย่างเป็นระเบียบว่าแต่บ้านคุณอยู่ไหนบ้านคุณอยู่ไหนออกขนาดเว้ยไม่หมึกมันหนวดชี้ฟ้าอย่างนั้นน่ะเดินมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเราวิ่งไปดูแป๊บนึงจริงๆคือของบอสเซนเตอร์เราคิดแบบคร่าวๆได้ว่ามันคือของเปิดลิงกับของเปิดแมงมุมผสมกันแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นอารีนาพิเศษมันจะมีของอย่างอื่นเกินมานิดนึงคือแซมๆมาถ้าว่าจะดูของแบบเอฟเฟกต์ที่เอาไว้เปิดบอสโดยเฉพาะของแต่ละตัวเลยเรามาไล่ดูตามตู้พวกนี้ครับเริ่มจากแมงมุมก่อนซึ่งเป็นบอสง่ายสุดแมงมุมเนี่ยของที่ใช้เปิดจะมีเลตินอาร์เจนหนังโอเคซี่โครงกระดูกของสัตว์กินพืชคอยาวดิโพลบอนโตไททันก็ดรอปไอ้นี่ครับแต่คุณคงไม่อยากไปฆ่าไททันหรอกไอ้ที่แม่งบ้าพิษงูนะผมพิษไอ้เหลือม4ชิ้นใช่ไหมแค่4ชิ้นเนี่ยเอฟเฟกต์ของแมงมุมโอเคทีนี้มาดูของลิงตัวนี้ลิงเอฟเฟกต์ลิงจะใช้พิษตัวเหี้ยฟันฉลามครีบหลังสไปโนเล็บของเจ้าเล็บยาวและเล็บของเหยิน5ชิ้นใช่ไหมครับคุณปั๊มโอเคทีนี้ตัดไปมังกรซึ่งของ2ตู้เนี้ยจะสังเกตเลยว่าตอนที่เราอยู่เซ็นเตอร์ก็ต้องหาถ้าใครจำได้ตอนที่เราตีบอสอารีนาเซ็นเตอร์ก็ต้องหาของพวกนี้ทั้งหมดเลยของทั้ง2ตู้เลยทีนี้พอมาดูของมังกรสิ่งที่เราต้องใช้ที่เซ็นเตอร์ก็คือฟองน้ำบาซิโลไอ้เหี้ยมันยังไม่ครบดีกว่าไล่บุ๊กไปหาดิมันยังไม่ครบเลยเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเอ้ยมันไม่ใช่ฟองน้ำดีกว่ามันต้องเรียกว่าอะไรวะบับเบิ้ลมันไม่ใช่มันไม่ได้แปลว่าฟองน้ำเลยมันแปลว่าอะไรวะเหงือกเหรอเหงือกบาซิโลผมเรียกว่าเหงือกแล้วกันผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรที่เกียจเปิด Google ก็ทันเลทด้วยมันเป็นอวัยวะอะไรสักอย่างของบาซิโลสมองอโลตอนอยู่เซ็นเตอร์เราไม่ได้ใช้ครับเพราะมันใช้เปิดมังกรแขนทีเล็กก็ไม่ได้ใช้ปอดยูไทก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าใช้เปิดมาก่อนไอ้โหนดหมึกผมจำได้ว่าตอนเซนเตอร์เราใช้นี่ผมใช่โหนดหมึกก็ใช้ใช่โหนดหมึกเซนเตอร์ใช้ก็ตามนี้ครับเซนเตอร์มันจะใช้ของมังกร2ชิ้นแต่ไม่มีมังกรแต่ขณะที่ของเปิดมังกรต่างหากเนี่ยจะใช้5ชิ้นนี้ก็คือแต่เดิมเราไม่เคยใช้แขนทีเล็กปอดยูไทแล้วก็สมองอโลมาก่อนนะแล้วก็หัวใจกีก้ามันใช้เปิดอะไรนะมังกรหรือว่าอะไรโอเซียมังกรใช่ไหมมังกรโอเคงั้นเราใส่ตู้นี้ไปมันใช้ดวงเดียวใช่ป่ะเปิดมังกรหรือ2ดวง2เอาแล้วคุณมีอีกดวงยังยังไม่มีอ้าวแล้วเราต้องทำไงครับนมใหญ่จังไอ้เชี่ยมันต้องรอมันเกิดรอมันเกิดอ้าวแล้วมันเมื่อไหร่มันจะเกิดนะครับก็รอไป24ชั่วโมงคือของไอแลนด์นี่กีก้าเกิดตายตัวทุกๆ24ชั่วโมงคูลดาวน์ใช่ไหมครับใช่แล้วก็มีจุดเกิดตายตัวก็คือรอบๆภูเขาลูกนั้นที่เดียวใช่ไหมครับรอบแบบที่อื่นไม่มีใช่ไหมมีแค่ภูเขาลูกนั้นเท่านั้นก็ภูเขาที่มันโดขึ้นมาทุกลูกเลยอ๋อคือจริงๆคือถ้าเรากดแมปขึ้นมาแล้วตรงไหนที่เป็นสัญลักษณ์ภูเขาในมินิแมปเนี่ยที่เป็นสัญลักษณ์ทางตามแผนที่อ่ะที่มีประมาณ5ลูกหิมะด้วยเหรอหิมะด้วย2ลูกเลยอ๋อก็คือ5ลูกใช่มั้ยที่กีก้าจะเกิดได้ดิไม่ห้าใช่ไหมห้าตรงคนเรียนรู้ไม่มีก็มีทั้งหมด5ลูกแล้วก็เกิดครั้งละตัวหรือไงครั้งละ2ตัวครั้งละ2ตัวหาเอา2ใน5ภูเขาใช่ไหมใช่แต่มันเกิดทีละตัวมันไม่ได้เกิดพร้อมกันนะอ๋อเกิดทีละตัวแล้วพอฆ่าไปปุ๊บตัวไหนตายตอนไหนอะพอตัวไหนตายตอนไหนอีกตัวก็จะสุ่มเกิดแล้วพอเราฆ่าครบ2ตัวก็จะต้องนับไปอีก24ชั่วโมง
ไม่สมมติว่ามันนับแยกกันไงแบบว่าอ๋อแยกตัวกันทีนี้เกิดตรงนั้นตายเมื่อกี้นี้ใช่ป่ะพรุ่งนี้มาอีกทีนึงมันก็จะเจอแต่ไม่ได้อยู่ที่เดิมนะมันจะสุ่ม5จุดนี่แหละคือเป็นโควต้าตัวที่ตัวนึงแบบยังไงเป็นโควต้า number 1กับ number 2ใช่ไหมใช่ส่วนอีกตัวนึงที่ตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนอาจจะเกิดแล้วหรืออาจจะยังไม่เกิดก็ได้แต่พอเราฆ่าตัวนั้นปุ๊บมันก็จะไปนับคูลดาวน์ของตัวที่2ใช่ไม่นับรวมกันก็คือนับแยก2ตัวเป็น number 1กับ number 2แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเกิดแยกกันทีละตัว number 1เกิดก่อนฆ่าแล้ว number 2ถึงจะเกิดซึ่งจะเกิดอีกเมื่อไหร่ก็อีกเรื่องนึงไม่ตัวที่2ไม่เกี่ยวตัวที่2ไม่เกิดตามตัวที่แรกตัวแรกตายตัวที่2ก็คือนับจากว่าตัวที่2ของรอบที่แล้วตายเมื่อไหร่ใช่แต่ว่ามันก็จะไม่เกิดจนกว่าตัวแรกจะตายใช่มั้ยล่ะไม่เกี่ยวมันเกิดพร้อมกันได้อ๋อเกิดพร้อมกันเมื่อกี้ผมได้ยินเหมือนคุณพูดว่ามันไม่เกิดพร้อมกัน2ตัวผมก็งงเห็นตอนแรกคุณพูดแบบนั้นผมก็งงว่าอ้าวมันต้องเกิดทีละตัวเหรออะไรอย่างงี้สรุปว่าเกิดพร้อมกันได้ใช่ไหมไม่ใช่แบบพวกฟินิกหรือว่ายูนิกงเนี่ยใช่โอเคแล้วก็มีหัวใจกีก้าก็เท่ากับว่าเราใช้อะไรนะหัวใจปอดแขนเหงือกเรียกเหงือกแล้วกันดีมันไม่น่าใช่เหงือกหรอกเหงือกภาษาอังกฤษแปลว่ากำกำแปลว่าเหงือกแล้วบลับเบอร์มันเป็นอวัยวะอะไรก็ไม่รู้ของสัตว์น้ำผมไม่รู้เรียกว่าอะไรดีชั้นไขมันเดี๋ยวน่าใช้6อย่างเลยว่าของเอเปกมังกรโอ้เยอะอยู่นะคือมังกรใช้6แมงมุมใช้แค่4ลิงใช้5อ๋อ4 5 6ใช่มั้ย4 5 6มันเป็นจังซี่เนาะแล้วก็ส่วนไอ้พวกของเอเปกที่ได้จากสัตว์อัลฟาอย่างเช่นเล็บอัลฟาแรปเตอร์แขนอัลฟาคาโน่แล้วก็ไอ้อะไรนะเขี้ยวของอัลฟาทีเล็กอ่ะของพวกนั้นคือเปิดโอเวอร์เซียใช่ไหมฮะแล้วก็เอาอัลฟาหมึกอัลฟาโมซาด้วยที่เป็นเอฟันอัลฟาโมซากับลูกตาอัลฟาหมึกห้าอัลฟาสัตว์ไอ้ตัวเนี้ยจะไม่เกี่ยวกับบอสสามตัวนี้แต่ว่าจะเป็นโอเวอร์เซียถูกไหมเอออัลฟาตัวนั้นวานด้วยเออใช่อัลฟาวานด้วยเออมันมีไอ้นั่นอยู่ไอ้ก้อนเนื้อเชี่ยอะไรผมไม่ก็ไม่รู้อ่ะอัลฟาวานมันจะได้ก้อนเนื้ออะไรทุกอย่างอยู่ผมไม่ได้มานั่งแปลอวัยวะมันนะครับมันไม่รู้ว่ามันแปลไทยเป็นอวัยวะอะไรก็โอเคเดี๋ยวเราลอยบุ๊กมาแล้วเราจะไปมาราธอนบอสเดี๋ยววันนี้เราจะหวดบอส3ตัวรวดแมงมุมลิงแล้วก็มังกรตามลำดับครับแล้วเดี๋ยวพาร์ทต่อไปค่อยไปหวดโอเซียคนนับคนดิเฮ้ยนับตลอดนับตลอดนับ1นับยอดนับยอดนับตลอดนับ1 1อ่ะครับจะรู้ว่าใครบุ๊กมาเฮ้ยเอ้ยสรุปแล้วมีกี่คนตอนนี้เรามีกี่คนแล้วเฮ้ย11ว่ะตอนเนี้ยเอ้าทำไมมัน11อ่ะทำไมมัน11อ่ะแล้วใครเกินลืมนับตัวเองใช่ไหมเฮ้ยใครเกินเหรอใช่คุณปั๊บลืมนับตัวเองเอ้าปั๊บมึงว่าไงนะเอ้าตายแล้วมึงไม่ได้นับตัวเองใช่ไหมไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยนี่ไม่นับตัวเองไม่นับตัวเอง11นี่11พี่นับยังไง11เห็น10นะกดพิมพ์หนึ่งนะกดพิมพ์หนึ่งเนี่ยปิดไปเดี๋ยวนะหยุดแป๊บนึงเดี๋ยวผมนับเองดีกว่าโอเคซิกดีเอ็นเป็น1เบลสเป็น2อนาคินเป็น3อันนี้3เกลออันนี้3เกลอแล้วนะ3เกลอทีนี้พี่ลี4โนเนม5อายาเม6ดวงอ่ะอายาเม6ท็อปสตาร์7คาลิฟา8จูจู9ฮานากะ10มีใครที่ผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อมั้ยมีผมอ่ะคาลิฟาป่ะก็โคโตโกะไงอายาเมะอ่ะอายาเมะพูดไปแล้วคาริฟาเนี่ยคาริฟาพูดไปแล้วคาริฟาพูดไปแล้วนับใครปุ๊บก็นั่งลงก็ปุ๊บก็นั่งลงนับปุ๊บก็นั่งเอาใหม่ผมว่า10นะผมว่า10นะผม1ปั๊ม2อนาคิน3มอบไอ้3ไอ้3ตัวมอบไอ้พวก3เกลือหัวควยมอบเออแล้วก็แล้วก็พี่ลีมอบพี่ลีมอบเออ4 4โนเนมอบครับโนเนมอบ5อายาเมะโคโตโกะ6อายาเมะโคโตโกะ6มอบคาลิฟา7มอบคาลิฟา7มอบท็อปสตาร์มอบท็อปสตาร์มอบ8ไอ้ฮานากะ9แล้วก็เหลือจูจูคนสุดท้าย10ก็ครบแล้วนี่ก็ครบพอดีไม่เกินเออมันไม่ทำแต่นี้แต่แรกไอ้เหี้ยไอ้พวกเหี้ยนี่ต่อยแม่งเลยจิ๊บแบบนี้จังต่อยแม่งไอ้จิ๊บหายเลยที่เขาอยู่ข้างหลังอ่ะทำไมเมื่อกี้ได้11โอเคครับในอีก30วิข้างหน้าเราจะเปิดบอสแล้วนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับสู่ CN Channel กับเกม Arcade Evolve Part ที่43นะครับผม
แล้วตอนนี้ในอีก20วิข้างหน้านะครับเรากำลังจะเปิดบอสตามที่เราสัญญาณไว้ครับซึ่งนั่นคือบอสไอ้มุมขออนุญาตใส่เสื้อก่อนเพื่อไม่ให้เข้าไปแก้ผ้าเล่าเปลือยจนเกินไปนะผมวันนี้เราจะมาทำการมาราธอนบอสทั้ง3ตัวได้แก่แมงมุมลิงและมังกรตามระดับแน่นอนว่าเปิดระดับอัลฟาทั้ง3ตัวนะครับก็คือระดับที่ยากที่สุดเดี๋ยวเราจะลงไปลุยกันเลยแมงมุมเราใช้ทีเล็กและอยู่ท้ายครับผมอ่ะมาแล้วไปกูอยู่บนหลังตัวนั้นกูไปเลยไปไปไปขึ้นอยู่บนหลังพอดีเลยใช่ไหมโอ้ let's go let's go โอ้ยข้างหลังข้างเนี้ยผมไม่ได้ไปคนเดียวติดติดไปมาทุกคนไหมมาทุกคนไหมมาทุกคนไม่ได้ขี่มาใครไม่ได้ไปมีไหมมีไหมน่าจะไปกันหมดอ้าวโอเคน่าจะได้มาหมดน่าได้มาหมดเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วมีคนอยู่ข้างล่างคนข้างล่างเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้แมงมุมแมงมุมเยอะแมงมุมเยอะ500ตัวมาดิก็มาดิครับเหมือนรอไอ้เวนสำหรับบอสแมงมุมนะครับผมถ้าว่าใครจำได้ได้ดูพาร์ทที่เราเล่นกันที่ The Center Arena เนี่ยแมงมุมของแบบนั้นเนี่ยเอ้าแมงมุมของแบบนั้นมันจะเป็นตัวสีเขียวครับคือว่าไปก่อนได้เหรอได้ใช่ใช่ไทยอ่ะเข้าไปข้างในตรงกลางเลยอ๋อช่างแม่งก็แมงมุมของเซนเตอร์เนี่ยในอารีน่ามันจะเป็นตัวสีเขียวครับก็คือจริงๆแล้วอ่ะแมงมุมอะไรเอ้าฮานากะตายแมงมุมของเซนเตอร์มันจะเป็นระดับแกมม่าครับปลดเทค3อย่างเนาะ Triangle Foundation Triangle Ceiling Triangle Roof จากนั้นแล้วฮานากะทำไมตายวะเก็บมันเข้ามุมก่อนสบอากาศอยู่ที่ผมนะฮะอยู่อนาคินนะแล้วทำไมตายวะเนี่ยสเปซพอดีอ๋อในมุมสเปซพอดีแบบเกวี่มาพอดีเลยอ๋อในสเปซเก็บมาแล้วใช่ไหมโอเคระหว่างที่เรารอระหว่างที่เรารอ30วิก่อนที่จะออกไปจากอารีน่านะครับอารีน่าของแมงมุมในไอแลนด์มันจะดูค่อนข้างขลังกว่าครับก็คือจะเป็นอารีน่าแบบออริจินอลเลยนะจะมีเหมือนรังแมงมุมเก็บมาแล้วครับเก็บมาแล้วระวังมันจะเป็นแบบเป็นรังแมงมุมเป็นอะไรพวกนี้แล้วก็อย่างที่ผมบอกครับสตั๊กเจอร์ที่เป็นแพทของโฮมสเตย์หรือก็คือสตั๊กเจอร์ที่เป็นแบบพวกสามเหลี่ยมได้แก่หลังคาพื้นซีลิ่งอะไรพวกนี้สามเหลี่ยมนะครับผมการตีบอสในแมปอื่นเนี่ยมันจะไม่ปลดให้ครับจะต้องกลับมาตีที่เซนเตอร์ไอแลนด์เท่านั้นกลับมาตีที่ไอแลนด์มันถึงจะปลดโอเคมาขอแรงครับผมจบเร็วไวจังโตแป๊บเดียวเลยแหละยูตี้ยูตี้มึงอ่ะไม่มีคนขี่ยูตี้มึงตายไปแล้วแล้วมันบางมีตัวมีอยู่ที่คุณธนากาศนี่ใช่ป่ะเป็นไงตอบคุณธนากาศนี่ใช่ไหมว่าผมอ่านแล้วได้ฮานามินี่ what คิวแล้วไอ้สัตว์ดูออกเซฟเซฟนะครับเซฟไอ้ฮานามินี่มันไม่ได้คิดถึงฮานามิจุดเล็กถึมถึมถึงได้ถึมถึมถึงได้ถึมถึมเราจะตัดจบบุ๊กกันอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้เชี่ยดึงแล้วก็ล่วงมาแล้วนี่หนึ่งเกือบตายงั้นต่อไปคิวผมหัวกับแขนแล้วถึงมีอะไรบ้างวะพี่โอนี่ทั้งหมดเลยแหละแล้วเคยใช้ทีเล็กตัวเดิมกันเลยเหรอก็ได้เลยไปลุยลิงกันต่อได้เลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาราธอนเลยแมงมุมลิงมังกรแล้วๆๆเดี๋ยวผมยังไม่ได้ปลดลิงก็มีคนออกอ่ะใครเสร็จแล้วออกใครตอนนี้เราเต็มอยู่อ่ะเราจะเอาใครมาแทรกแทนโอเคยาด้วยครับมีอะไรแนะนำเกี่ยวกับบอสไปด้วยนี่นะฮะแล้วให้คนเดียวไปล่อนะล่อคนเดียวพอนะลิงไอแลนด์มันมีสเต็ปอยู่เนาะมันมีสเต็ปของมันอยู่อ่ะถ้าเล่นไม่ดีก็ระวังแตกล่วงนะตัวต่อไปนี่อะไรลิงใช่ไหมเนี่ยมีกระจักนี่อ๋อบางตัวมันไม่เป็นนะบางตัวลิงน่าจะใช้ทีละแล้วแหละเปลี่ยนดีกว่าลิงเราจะใช้อะไรลิงเราใช้อะไรจะมีชุดหนึ่งหรือไม่ชุดหนึ่งไอ้บุ๊กอนาคินว่าเน่เฮ้ยยี่อะไรวะเนี่ยตรงนี้ครึ่งหลอดแล้ววะไม่ไหวตรงนี้ตรงไหนวะกูไม่เห็นมึงไงเวลาหา5วินาทีบอลในตัวไปแล้วก็เก็บทีเล็กให้หมดเลยไอ้ฉันยกเอลิเมนต์ยกเว้นเล็กผมนะเอลิเมนต์อยู่ไหนเล่นยังไง
เดี๋ยวก็เจอมันตกอยู่ตรงนี้เหล็กดำไว้ด้วยเหล็กดำเหล็กดำผมยาวไปนะเก็บหัวไว้ด้วยนะเอาเออเก็บหัวบอสด้วยนะเก็บหัวบอสแมงมุมด้วยนะเดี๋ยวเอาไปเปิดโอเวอร์ซีนะเอาคือเออเอาอะไรพี่ลีเอาคือมันเก็บเหล็กอะไรอะเหล็กดำฝั่งเหล็กสีเหลืองเนี่ยเอ้าอะไรของบอสเขาเหล็กดำฝั่งเหล็กเหลืองเนี่ยออฟสตาร์เอเลเมนต์อยู่นี่นะปั๊มเอาไว้นะออฟสตาร์ไม่ผมต้องต่ออีกใช่ไหมต่อดิพี่ต่อดิพี่มาราธอนพี่มาราธอนมาราธอนเลยครับสามตัวบอสอ่ะอันนี้โลเอดูดเหล็กรวดไปดูดครับพี่ผมชอบดูดแอร์ดอปกำลังลงแอร์ดอปกำลังลงอะไรกูปั๊มเฮ้ยอะไร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 ดูดอะไรดูดอะไรพี่อยากให้ผมดูดอะไรเออดูดเลยดูดเลยดูดผีดูดผีเยอะจังอ่ะทีเล็กไงทีเล็กยำผมไม่มีบอลแล้วผมจะดูดได้ไงพี่ถือว่าแอร์ดับทับนี่จะตายไหมพี่หลานผมไม่มีบอลผมก็ดูดได้ตัวเลยเทคเล็กที่ว่าชื่อ LRT ใช่ไหมครับพี่ลีก็บอกว่าพี่ดูดทีเล็กไปถือว่าพี่จะดูดยังไงผมไม่มีบอลใช้อุปกรณ์ไม่ใช่อุปกรณ์เอ้ยผมไม่มีบอลผมก็ดูดได้นี่ผมมีอุปกรณ์ใครมาใครจะดูใครขาดไอ้พี่อาผมอุปกรณ์อุปกรณ์ไหมอุปกรณ์ไหมผมมีแค่สิ่งนั้นก็ทำให้คนลอยได้ทำไรวัยรุ่นเสียวยาบ้าเราออกมานี่เดี๋ยวคนเฮ้ยยกหนักสุดได้เท่าไหร่เนี่ยหลายโลอยู่พี่เด็กนี่ไกลอยู่นะเสียวยาบ้าหรือเปล่าเราอะของอยู่ในเล็กนี้พี่อาอุปกรณ์อยู่ในเล็กครับของอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรอะเนี่ยอุปกรณ์ดูดอุปกรณ์ดูดผมทำอุปกรณ์ดูดทีเล็กครับอุปกรณ์ดูดทีเล็กครับทำอุปกรณ์ดูดทีเล็กครับอย่าเอ้าจะดูดดูดทีเล็กก็ติดทีเล็กอย่างเงี้ยออกมานี่เลยออกมานี่ไม่เอาอย่าติดทีเล็กแล้วแบบนี้ติดทีเล็กแล้วแบบนี้ไม่นี่ทีเล็กผมเยอะเยอะนี่ทีเล็กผมห้องเพื่อห้องนอนเพื่อนมีทีเล็กตั้งเยอะแยะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วอ๋อนี่มันโทรฟี่เนาะไม่ได้ไอ้แฝงไม่ได้หัวไงหัวแมงมุมอ่ะเก็บหัวแมงมุมด้วยนะหัวแมงมุมอยู่ที่ผมอ่ะเมื่อกี้เห็นดรอปทิ้งเลยอ่ะอย่าดอกได้อย่าดอกใครดอกวะใครดอกคนดอกเองใครดอกไปวิ่งรอบแมปเลยเมื่อกี้ผมวิ่งมาดูแล้วเห็นพอดีนี่อยู่ในตัวผมใครแม่งดอกที่ตัวนี้มันมีของเนี่ยบอสทิ้งดอกทิ้งของสำคัญบาร์ที่เอาไปที่โหนของเต็มเลยนะเอเลเมนต์เอเลเมนต์เนี่ยอะไรเนี่ยใครทิ้งเก็บสิคลิปอ่ะตั้งไว้เลยว่าทำในอุปกรณ์เฮ้ยอุปกรณ์นะอุปกรณ์เก็บเลยเลเมนต์นะเลเมนต์ใครเก็บเองก็ได้วะตายแล้วเก็บเองก็ได้แล้วแล้วหัวแมงมุมมาไว้ไหนอะเออผมลืมบอกคนไหนย้ายที่ย้ายเซิร์ฟคนแรกนะผมจะบอกว่าคุณน้ำใบเบิร์ดอยู่ไหนผมหาไม่เจอยังไม่รู้อยู่นี่ผมเอาทีเล็กตัวใหม่เดี๋ยวผมเอาหัวแมงมุมเก็บไว้เนี่ยกำลังตั้งใจฟังอยู่ถ้าเป็นอิเลเมนต์มันย้ายเซิร์ฟไม่ได้ครับย้ายทุกอย่างได้เลยแต่ว่าย้ายเซิร์ฟไม่ได้ไอ้อิเลเมนต์ย้ายเซิร์ฟอันนี้ป่ะเดี๋ยวที่ผมยัดใส่ตัวไว้เนี่ยคืออิเลเมนต์ของเพิ่มเหมือนเพิ่มนั้นใช่ไหมเราไม่ใช่ครับไม่ได้ครับผมใช่ครับเมื่อกี้เหลือ30วิอิเลเมนต์ว่าไหนเดี๋ยววะใครวะใครดรอปทิ้งไล่มันวิ่งรอบแมปเดี๋ยวเอาไว้ไหนเดี๋ยวอิเลเมนต์ใส่ไวเบิร์นสีม่วงวิ่งรอบแบบคือวิ่งไปถึง30วิหรอกโดนแดกท้ายหาโดนแดกก็กลับมาวิ่งใหม่เฮ้ยไอ้คนไอ้คนทำช่องอ่ะมันวิ่งได้นะเว้ยรอบแบบมูสปีด170กว่ามันวิ่งได้นะกีเล็กเลือดแกมาหาตู้เลือดทั้งดาเมจสูงมากเลยต้องทำยังไงแนะนำผมพี่เดี๋ยแน่นอนพอกระแตดเหรอครับแน่นอนด้วยอำนาจของมันว่าของผมก็มีนะแต่ของผมมันเลื่อนแค่20,000เองอ่ะผมจะสอนครับคืองี้ครับคุณแบงค์ครับเกมเนี้ยระบบมันค่อนข้างลึกครับคือตอนแรกอ่ะคุณแบงค์จะเล่นจะสนใจแค่เรื่องของการเอาตัวรอดหรือการเซอร์ไวเวลใช่ไหมแบบว่าเล่นแล้วทำยังไงให้มีชีวิตรอดหาสัตว์ใหม่จับสัตว์อะไรอย่างงี้ยังไงสร้างบ้านยังไงใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเล่นไปเรื่อยเราจะรู้ว่าเก
กมนี้เราสามารถที่จะทำสแตททำสีสัตว์ได้ครับโดยการทำการผสมพันธุ์ครับซึ่งการผสมพันธุ์สัตว์เนี่ยมันจะเป็นการแบบว่าเอาสัตว์ป่าแบบจากเบสสัตว์ป่าโง่ๆเลยแบบไปจับทีเล็กป่ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาผสมกันครับผสมไปเรื่อยๆเนี่ยพอมันเกิดใหม่มันก็จะมีแบบพวกสแตทกลายพันธุ์หรือว่าแบบนับสแตทที่แบบว่าเป็นตัวพ่อกับตัวแม่เอาสแตทดีมารวมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ผสมรุ่นลูกหลานเหลนหลนหลินอย่างงี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะกลายเป็นสัตว์ที่เก่งถ้าสมมุติว่าอยากรู้ว่าเขาผสมมานานแค่ไหนก็กดไปที่ Fting Dino Tower อ่ะครับแล้วก็มันจะมีอันข้างล่างโชว์ SD Action Go อะไรสักอย่างอ่ะกดเข้าไปครับดูจะอัพอยู่อ่ะดูเอาละกันตัวนี้กี่รุ่นรุ่นที่ 36,715 อะไรอย่างเงี้ยว่าไปตัวนี้3ล้านทีเล็กรุ่นที่ 36,715 อะไรก็ว่าไปแบบนั้นนะครับดูรุ่นได้ครับครับผมเองเหรอนี่มันเป็นออฟฟิเชียลมันมีคนทำไมแค่30,000นะผมยังล้านกว่า6ล้านกว่าไอ้เหี้ยกลัวท้อถามว่าทำได้ไหมทำได้ผมแนะนำว่าถ้าจะให้ทำจริงๆไปหาตัวพ่อพันธุ์มาดีกว่าจะง่ายกว่าแล้วก็ไปผสมไปผสมฝาก็คือคุณแบงค์ครับลองนึกภาพนะครับคุณแบงค์ก็เกมนี้มันมีเซิร์ฟออฟฟิเชียลใช่ไหมคือถ้าไม่นับพวกเซิร์ฟซิงเกิลหรือว่าอันออฟที่เขาเล่นกันแบบเปิดกันเองใช่ไหมแล้วทีเนี้ยด้วยความที่เซิร์ฟมันอยู่มานานมันก็ยังมีผู้เล่นแบบรุ่นแบบพวกเฟิร์สเดย์หรือว่าแบบผู้เล่นรุ่นแรกอะไรเงี้ยเขาก็เล่นกันมาเป็นปี2ปี3ปีแล้วเขาก็ผสมสัตว์สะสมมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้สัตว์มันก็เลยหลายรุ่นครับมันก็เลยเก่งทีเนี้ยเวลาเขาจะมาแบบทำมาแบบว่าทำมาขยายทำมาแจกคนอื่นก็คือเขาอาจจะทำขายหรือว่าแบบทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็เราก็มาทำกันต่ออีกทีนึงอะไรเงี้ยครับบางร้านเขาก็มีกิจกรรมอะไรของเขาก็ดีผมไปเจอสัตว์โดนอันเคมด้วยไงทีเล็กอ่ะเลเวล450แต่ว่าดาเมจมันสแต็กมันไม่สูงนะเลือดเขา 20,000 เองดาเมจมี500ตัวป่าผมก็จะบอกว่าปล่อยแจกครับเขาอันเคมทิ้งไว้อ่ะแล้วทีนี้ผมไปเจอไงผมก็เลยเอามาก็ถ้าเจอทีเล็กอันเคมเลเวล450มีกรณีเดียวครับคือเวลแม่งตันครับมันไม่เอาแล้วมันกลัวว่าถ้าอัพเวลต่อแล้วเดี๋ยวมันจะโดนเสกหายมันก็เลยทิ้งอัพไม่ได้แล้วตอนนี้ใช่มันอัพไม่ได้เวล450ห้ามอัพครับถ้าเก็บใส่บอลหรือว่าอะไรมันมีสิทธิ์หายครับหายเลยครับใช่มันอัพไม่ได้แล้วตอนนี้ติดอยู่แค่ตรงนั้นเลยอ๋อมันจะติดแล้วใช่ไหมมันไม่ให้อัพเลยใช่ไหมคือเวลมันตันครับเวลมันตันมันก็เลยเขาก็เลยเอาไปโยนทิ้งครับมันแค่เก็บ450คือตันใช่ไหมใช่ครับมันจะตันครับมันจะตอนนี้เหมือนปั๊บเขาบอกว่าอัพต่อไม่ได้แล้วครับเขาปรับใหม่เป็นฮับอัพต่อไม่ได้แล้วไม่ให้กดอัพเลยใช่ครับแม่งเนี่ยไปเจอเขาอันเคมใช่ไหมผมก็ไปเจออันเคมแต่ผมไปเจอตัวลูกเขาที่เขาบีทไปแล้วบ้านเขาเป็นบ้านแบบเปิดอ่ะผมไปถูกบ้านเขาไปดูใครเขามาไม่โน่ตัวเลยตอนนั้นอ่ะไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยไอ้เหี้ยอย่างนั้นอย่างเหี้ยโคตรเหี้ยความบังเอิญผมก็ไม่รู้ว่าทำไมมันมีให้กดอีกผมก็เลยแต่เขาไม่ได้อันเคมใช่ไหมไม่มันโคตรพอดีอ่ะแล้วเหมือนแบบเจ้าตัวไอออนไลน์อยู่แหละเจ้าตัวเขาออนไลน์แล้วเขาน่าจะไปไหนไม่รู้แล้วผมก็ไปเจอมาเหี้ยไปขโมยลูกเขาเฉยเลยนะเหี้ยโอ้ยตายแล้วผมตั้งแต่นั้นมาผมก็เอ๊สแตทมันเบลอๆนะตัวเนี้ยผมรู้ใหม่เลยแบบครั้งแรกที่เห็นสแตทมันแล้วโอ้อย่างนี้เลยเออใช่ไม่เป็นแบบนี้จริงๆนะ450แล้วไม่ให้อัพต่อไม่งั้นหายใช่นกพวกผมก็มัน450อันเคมเหมือนกันก็มีนก2ตัวอาเจนสีส้มสีแดงก็ก็ต้องบอกว่ามันเพิ่งปรับแพทครับถ้าเป็นแพทที่แล้วอ่ะมันอัพต่อได้แต่อัพปุ๊บอ่ะมันจะหายถ้าเกิดสเก็ตใส่บอลหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันจะหายแต่ว่าของแพทใหม่อยู่นิ่งๆได้ไหมของแพทใหม่คือถ้าเกิดว่าจะกดอัพคือมันจะอัพไม่ติดแล้วมันจะไม่มีให้กดเลยเท่านั้นครับไอ้นัทมึงอย่าเดินที่ไอ้นัทจะหรือจะให้กูด่าผมว่าบั๊กตรงดินอ่ะอ๋อแต่ละแสดงว่าไม่ได้บั๊กน้ำพรคนเจอแล้วเหมือนเดิมเอาสามเกลือหมอบสามเกลือหมอบไอ้สามเกลือตัวเปิดรายการอะหมอบลงโอเคโนเนียมหมอบครับ4ครับโนเนียมหมอบอยู่ใกล้สุดนับก่อนโนเนียมสี่ละมีอาคาลิฟ่าหมอบครับ5ครับดาราหนังโป้นะครับบันไซ6ครับหมอบครับบันไซครับดำแดงครับไอยาเมะโคโตโกะหมอบครับ7ครับพี่ลีหมอบครับศาสดาครับหมอบครับศาสดาหมอบท็อปสตาร์9อ่ะครบพอดีครับจูจู10โอเค10คนนะไป
10ละ10ป่ะเหมือนเดิมอันนี้อย่าวิ่งกับพื้นนะครับอย่าวิ่งกับพื้นนะครับบอสลิงไอแลนด์อย่าวิ่งกับพื้นนะครับเอาเลยทำไงครับอยู่บนขี่ที่เล็กขี่ที่เล็กอ่ะไม่งั้นเป็นเหมือนฮานามิอ่ะเมื่อกี้นะเป็นแบบฮานากะตะกี้ครับฮานากะตะกี้คือไปเลยนะครับบินเลยนะบูลลี่พี่อั๋นกันเหรอแต่อันนี้แรงกว่านะแต่อันนี้แรงกว่าเยอะเลยนะอันนี้แรงกว่าเยอะเลยนะดอกไม่โคตรแรงสิบพันเลยใครจะเสียสละไปลากมาอยู่ไทยก็ในพันตะกี้อ่ะอยู่ไทยเหรอช่างแม่งเนี่ยมีนี่ที่นี่อยู่ได้แต่ไม่ต้องมีอยู่ไทยมีปะวะมีตัวนึงนี่คืนละต้านหักค้างไงอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่คุณจูไปขึ้นทีเล็กคุณแบงค์เดี๋ยวช่วยเดินหน่อยช่วยเดินหน่อยอย่าออกไปเอ้ยวิ่งไปเป่าไม่ไปโดนเลยมาทางผมไปขึ้นทีเล็กมาแล้วเดี๋ยวลากเข้าไปข้างในก่อนอย่ามาหัวกันตรงนี้อย่าหัวกันตรงนี้อย่าหัวกันตรงนี้ตรงนี้ร่วงได้ถอยกลับข้างในเฮ้ยไปเกือบเข้าไปข้างในเลยข้างในเลยใครอยู่ข้างในเมื่อกี้เห็นระวังหนาตาด้วยครับดูเลือดตัวเองกันด้วยนะไม่ใช่ในรถตู้ไม่เป็นไรผมใส่แฟกอัมเมอร์ผมไม่หนาวหรอกได้มุมละบอกเลยเดี๋ยวอย่าไปวิ่งตรงนู้นใครวิ่งอยู่อ่ะอย่าอยู่ขอบนะครับระวังร่วงนะครับระวังร่วงคุณแบงค์ระวังร่วงครับจริงๆมาขี่ทีเล็กก็ได้นะผมเดินไม่ได้ทำไมเขาไม่ขึ้นมาขี่ทีเล็กวะอุดตันเกินช่างมันจบละอุดตันเกินไม่ไหวโอเคโอเคฆ่าลิงได้เทควอลนะครับค่าลิงปลดลักเทรดวอลแล้วก็ปลดอะไรอ่ะดอสเซียดอสเซียลิงเดี๋ยวนะไอ้โดนโนเนมไม่ได้เข้ามาเหรอไม่ได้เข้าโนเนมตกรถทำไมไปยืนอยู่ตรงไหนหรือว่าไปยืนตรงนี้เปล่าตรงสันน่ะมันยืนขึ้นสันหรือเปล่ายืนบนสันมันมีโอกาสบั๊กอ่ะหรอถ้ายืนบนสันมันมีโอกาสบั๊กอยู่พื้นแท้ๆเลยอ่ะมันต้องยืนตรงพื้นถ้ายืนบนสันมีโอกาสโดนบั๊กอยู่มันเป็นบั๊กเดี๋ยวค่อยไปหาของใหม่ก็ได้ได้ลิงหาของไม่ค่อยยากเท่าไหร่ลิงหาของไม่ยากมากสไปโนโอ้ยเหี้ยโอ้โหเชี่ยใช่ผมลืมไปว่าแม่งต้องหาคีบสไปโนที่ไอแลนด์ที่หายแล้วไงโคตรเหี้ยเลยผมหาได้อยู่แล้วโอ้โหระดับนี้แล้วระดับนี้นะพี่นะคุณเบอร์บอกว่ากันนะอ้าวดึงต่อโอ้ตกใจนึกว่าแม่งจะขังกูไว้ในอารีนาบอสไอ้เหี้ยดึงขากูไอ้สัตว์เหมือนกันไอ้เหี้ยกูงงเลยอยู่ๆแม่งไม่มีเวลาครูไม่มีเวลาเค้าดาวกูงงเลยมึงจะให้กูเป็นบอสคนใหม่ของไอแลนด์เหรอไอ้บอสนึกว่าโดนเนิร์ฟแล้วไอ้เหี้ยกูกลายเป็นบอสไอใหม่เป็นบอสตัวใหม่ของไอแลนด์แล้วเหี้ยไอแลนด์อารีนาไอ้สัสต่อไปนะฮะตัวต่อไปนึกว่ากูจะกลายเป็นซิกนี่เอ็นพีติกัสผมอุตันอ้าวอะไรอุตันตัวต่อไปนี่ผมหาทีเล็กผมไม่เจอพูดเดียวไปเลยนะซิกนี่เอ็นพีเตกัสคือเอาเนี่ยเบ็นผีให้คุณแบงค์ฆ่าอยู่ในมังกรดำผมเนี่ยโอเคมังกรผมลงไปแล้วผมมูฟให้เดี๋ยวมังกรที่ผีจะลงมังกรนะก็ฆ่าลิงตะกี้นะตะกี้ถ้าใครสังเกตนะผมถ้าฆ่าลิงของไอแลนด์ครับสิ่งเดียวที่ได้แตกต่างจากลิงในอารีนาอื่นเช่นเซนเตอร์หรือว่าวอลเปโรก็คือเราจะได้ลาร์จเทควอลมาครับก็คือกำแพงขนาดใหญ่สูง4ชั้นที่เป็นเทคนะผมซึ่งเป็นกำแพงที่เข้ามาในแพทโฮมสเตย์ก็ถ้าอยากได้ก็ต้องตีลิงไอแลนด์เท่านั้นครับแต่ว่าจริงๆก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นเพราะว่าระหว่างกำแพงสูง4กับกำแพง4แอนวางต่อกันมันก็ไม่ต่างกันหรอกแค่มันเร็วกว่าเฉยแค่ซื้อของได้ดีกว่าด้วยแล้วก็ถามว่าต่างกันไหมผมว่ามันต่างอยู่นิดนึงนะถ้าสมมติว่าคนเขาเรียกการสร้างบ้านนะครับใช้ต่างกันตรงลายครับลายมันจะต่างกันนิดหน่อยลายมันใช่เพราะว่าถ้าเป็นลาร์ดวอลมันจะเป็นวางแถบยาวเลยพอทำสีมันก็จะแบบ
ันก็จะไปหมดเลยแต่ถ้าแบบคนอยากได้หลายๆสีในจุดๆนึงจุดนั้นๆอะอะไรเงี้ยผมว่าเช็ควอลธรรมดาดีก็ตามชื่อแพทเลยครับโฮมสเตย์แพทสำหรับสร้างบ้านนะครับจำไว้นะผมอาร์เซอร์โวไม่ใช่อาร์เซอร์โวแต่เป็นฮาร์ดโอมอาร์โฮมบิลดเออร์เอวอลฟ์นะผมเกมสร้างบ้านนะผมไม่ใช่เกมสไลเมอร์นะครับผมอาร์โฮมบิลดเออร์เอวอลฟ์อะอะไรนะมึงหารถไปไอ้นี่เองนะเนี่ยใครจะไปโวลคาโนเองนะหยิบเบบี้แบนเลยเนี่ยเก็บทั้งไว้ระดับบ้านไปมันมีตัวอะไรลงอ่ะไม่อ่ะโวลคาโนไม่ก็มึงหารถติดไปโวลคาโนเองนะคือทำไมอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวไอ้ลูกเสียมันมีไดโนมันลงด้วยนะไม่ได้ลงมังกรต่อหรอมังกรก่อนแล้วก็โอเคอ่ะมังกรก่อนแล้วก็โอเคเทเวลไม่ถึง100เทเวลไม่ถึง100นี่จะปั๊มเวลอ่ะปั๊มเอาได้นะปั๊มเอาปั๊มเวลเอาได้ปั๊มเวลเอาได้เบบี้อยู่หาคีบสไปโนเสือไปก่อนเนี่ยเอาเซิร์ฟไม่ได้ใช่มากๆใครหาก็คุณคุณโนเนมอ่ะครับคือเวลาเปิดบอสอ่ะจะเห็นใช่มั้ยว่าไอ้ตรงเสาเปิดบอสมันจะมีสันออกมาเป็นยันดาว6แฉกอ่ะไอ้ตรงนี้มันเป็นเหล็กอะครับอย่าไปยืนตรงนั้นนะบางทีมันบั๊กครับให้ยืนที่พื้นพยายามอย่ายืนนะแต่ยืนที่พื้นนะครับตรงสันอย่าไปยืนเนี่ยสันเนี่ยครับสันที่มันเป็นเหล็กอย่างเงี้ยอย่ายืนมันจะบั๊กไม่ฮะใครหาที่สไปโนที่ผมไหมผมมี8อันเจอไปนี่ผมพอจะเอาตัวรอดได้ไหมไม่หาเผื่อไว้ไงพี่ได้ถ้าถามหาได้ผมมีอยู่เดี๋ยวตายแล้วผมมีเพื่อนแล้วอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยไหนใครหิวน้ำกินน้ำผมไหมเฮ้ยอะไรมึงโคกได้ไม่เมียหนึ่งแล้วนะมึงอ่ะมึงจะหาผัวเพิ่มอีกเหรอทำไรวัยรุ่นกินน้ำเหรอออกมานี่อะไรทำใจละเราเอาอะไรลงมังกรนะไอ้เล็บยาวใช่ไหมใช่เฮ้ยเหี้ยสีปลาเฮ้ยสีปลาตอนนี้คือทีมไทยก่อนมั้ยบูลลี่จัดเฮ้ยเหี้ยสีปลาตอนนี้ไม่กล้าปลาออกมาเลยไอ้คิวหมดแล้วปลาแบบคิวอยู่ท้ายก่อนมั้ยหรือมีตัวที่3เฮ้ยนัทกูลืมเอาเทอร์รี่ไปให้ว่ะคิวดิเดี๋ยวเอาลงคิวดิเหลือเหี้ยอะไรเฮ้ยเดี๋ยวนะมึงลงมังกรต้องใช้ยาเลือดป่ะวะกูควรไปเอายาเลือดป่ะวะเดี๋ยวไปให้โอเคมาแค่เล็บยังไงมาเลยนัดโทษทีพี่ลืมเอาเทอร์รี่ให้ป่ะโทษทีผมไม่ยันเค้กอ่ะเฮ้ยปั๊มกูอยากได้ขอมีเล็บยาวดำแดงให้กูเล่นไหมอ่ะเล็บยาวดำแดงอ่ะปั๊มอุ้ยสีม่วงเดี๋ยวที่ไม่รักกันจริงนี่ว่ะไม่ทำเล็บยาวดำแดงให้ผมเลยไม่รักกันจริงไม่ใช่จริงผมงอนปั๊มแล้วเฮ้ยนี่เพลงต้องมาแล้วนะแวบแวบแวบแววไอ้สัตว์เอ้ยข้าไปไม่กี่ก้านะอยู่ในตัวมังกรดำอ่ะป้าเดี๋ยวหาคนนึงมันมีกล่องแถวนี้ไหมตัวนี้มันไก่มากเลยไม่มีอะไรเฮ้ยนัดมึงต้องขี่ตัวป่าแล้วจังหวะนี้ไม่มีปัญหาพาไปเอากล่องเดี๋ยวกล่องแบบวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วแบบเฮ้ยเชี่ยสีป่าเย้ใช่รุ่นนี้ที่พี่ผมให้มาเนี่ยตัวเนี้ยจำได้เลยพี่เปี๊ยกอ่ะให้ผมมาเลี้ยงเอาแว้งขี่มานาวจะอุตส่าห์จะเอามันไปเป็นตัวเก่งๆทั้งทีผสมสีให้มันหน่อยก็ได้ไหนไม่เอาไดโนมาทำไงครับเนี่ยถ้าไม่มีงบผสมสีเอาแปลงทาสีทาให้มันหน่อยก็ได้ใครมีทีเล็กให้พี่เลียไปแทงบ้างไอ้เหี้ยอยากว่าอะไรนะอยากแทงอย่างนั้นเหรอท่านนะผมมีความรู้ใหม่สำหรับคนที่ถามไอ้นี่ด้วยนะไอ้ที่ทำสแตทอ่ะคืออยู่แล้วใช่ไหมครับว่าอิมพินมันบวกถ้าอิมพินครบร้อยมันบวกดาเมจบวกอะไรด้วยคือคนที่ถามว่าทำสแตทยังไงผมคิดว่าน่าจะยังไม่รู้เรื่องอิมพินอ่ะถ้าสมมติว่าอิมพินครบร้อยมันบวกดาเมจด้วยนะบวกดาเมจบวกทนทานครับ30%ไม่มึงไม่รู้ตอนนั้นถ้ามึงไม่มีกลุ่มก็ไม่รู้นะจริงๆคือต้องบอกว่าขอน้ำจะกินน้ำผมเอออะไรอะไรอะไรพี่ลีจะกินน้ำเหรอนี่เดี๋ยวผมถอดนักเกงให้พี่ลีเดี๋ยวผมถอดนักเกงให้พี่ลีเดี๋ยวผมถอดนักเกงให้พี่ลีอยู่ไหนพี่นี่เดี๋ยวผมถอดนักเกงให้พี่มานี่เลยมานี่เดี๋ยวถอดนักเกงให้พี่มาดิการทำสีการทำสีพี่ลีแดกเยี่ยวเพราะว่าไงนะขึ้นมานามาเดี๋ยวพาไปเก็บกล่องครับ
แล้วคุณถามว่าทำสียังไงครับผมถ้าเรื่องของถ้าเรื่องของการทำสีนะครับผสมไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ติดเองมานาเนี่ยกำกำหมัดกำหมัดกำปืนไฟในมือแน่นสีอะยิงผสมไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ติดเองจริงๆอ่ะต้องระบบการเลี้ยงสัตว์เกมนี้มันค่อนข้างซับซ้อนถ้าเพิ่งมาเล่นอาจจะเข้าใจยากหน่อยอ๋อแต่ว่ามีคลิปนึงที่ผมสอนเรื่องรายละเอียดการเลี้ยงสัตว์ไว้นะครับสามารถไปดูได้นะยังอีกถ้าจะทำสีก็ทำบุญเยอะๆให้ดูให้ดีๆทำบุญเยอะๆให้เป็นของเพศที่ต้องการไอ้เหี้ยโปรโมทสีกีก้ากดติดตามให้แล้วนะคะสุดยอดจริงขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปรีพอร์ตช่องต่อวนอะไรวะเนี่ยไลฟ์น่าจะมีคุณไม่ก็คือคนอื่นอาจจะไลฟ์ไงแต่พวกเดียวกันเองก็รีพอร์ตไอ้เหี้ยสักพักช่องบินไอ้เหี้ยเพราะว่ารีพอร์ตแม่งเยอะกว่าไลฟ์มันมีติดเหลืองแล้วไม่เหรอเออมันมีติดเหลืองตอนที่ผมเอาเอฟเฟคเดอะหลอตัวลิงไปใส่อ่ะเออผมมาถึงกระสุนในนั้นแล้วนะจะเอาไหมเดี๋ยวผมเก็บให้ยิ่งอยู่อีกเหรอเอ้ยเอ้าพวกดอยไปแล้วป่ะโอ้ไอ้เหี้ยผมจะเล่าให้ฟังเว้ยคือเรื่องมันมีอยู่ว่ามันมีพาร์ทนึงอ่ะพาร์ทประมาณพาร์ท29มั้งผมเลี้ยงลูกมังกรให้อนาคินเว้ยเพราะว่ามันไม่อยู่มันไปจ่ายตลาดใช่ป่ะผมก็บอกว่าอ่ะโอเคสัตว์ของสัตว์ที่เราลูกสัตว์อ่ะเราไม่สามารถอิมพริ้นแทนคนอื่นได้นะเพราะว่าแบบว่ามันไม่ใช่ลูกเราไงต้องให้พ่อแม่เป็นคนอิมพริ้นเองอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเราก็บอกว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถอิมพริ้นให้เพื่อนได้แต่ว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้โดยการเอาอาหารมาให้ครับเอาอาหารยัดแล้วผมก็เลยบอกว่าเนี่ยข้าแบกพละแทนท่านไม่ได้นะท่านบุ๊กแต่ข้าแบกท่านได้แล้วผมก็ใส่ตลอดลิงฉากที่โฟโต้มันโดนแฟมแบกขึ้นภูเขาในมอดอไปเออผมใส่อันนั้นไปเว้ยสักพักนึงแม่งขึ้นติดเหลืองมาเว้ยติดเหลืองก็บอกว่าวิดีโอของท่านถูกบล็อกในบางประเทศแล้วก็ดูรายละเอียดผมก็กดดูรายละเอียดเลยประเทศไหนบ้างวะเกาหลีเหนือโอเคไอสัตว์กูปิดถูกบล็อกในบางประเทศเปิดมาเจอเกาหลีเหนือโอเคผมปิดที่เล่าเมื่อกี้มาคือแม่พ่อแม่มันต้องอิมพินเองถูกต้องไหมแต่ถ้าเป็นอิมพินก็จะถูกว่าไปขโมยลูกเขามาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคนเหี้ยอะไรนั่นน่ะเหี้ยเลื่อนอยู่ในคอนกพูนะฮะใครจะเอาเฮ้ยไหนเอามาอ้วนขออ้วนหน่อยน้องอ้วนน้องอ้วนเดี๋ยวหายาครึ่งให้เอาไปครึ่งเดียวพอไม่มีแต่คนเรียกว่าน้องอ้วนในตัวเนี้ยมันเอาไปไหนเดี๋ยวเอาคืนย้ายคุณครึ่งนึงมันอ้วนอ่ะเฮียอะไรเนี่ยตุกแข็งเก็บนะรอเก็บฉันแข็งโอ้แข็งแล้วมันไม่ลงเลยมันแข็งไม่หยุดเลยมันไม่อ่อนลงเลยแล้วมันกำลังแข็งในตัวมานานมีนกฮูกอยู่ในกางเกงในฉันแล้วมันกำลังแข็งบอกไว้ก่อนเลยนะครับบอสตัวนี้ขึ้นขี่นะห้ามเดินเลยบอสตัวนี้ห้ามเดินนะครับคุณแบงค์ห้ามเดินนะครับขึ้นตัวอะไรสักตัวไปเลยนะครับห้ามเดินนะห้ามเดินคืนเด็ดขาดนะตัวนี้ห้ามเดินนะครับยืดตัวขามาเลยยกเว้นว่าตัวที่เราขี่มันจะตายอันนั้นก็ตัวใครตัวมันนะครับผมตัวใครตัวมันเลยนะได้ยังต่อไปยิงมาเลยจะตายไปทองเอายิงไปหวีไปพอดีเอาพูดเอาไปแล้วเหรอจะบอกไม่ปืนไฟอยู่ยิงกีก้าเลยเหรอยิงเลยคือถ้าใช้นกคู่หิวนี่มันคนมันหิวด้วยเหรอเนี่ยคนหิวดิใช่ถูกแล้วมันจะตกใจเฮียอะไรแล้วเออถูกแล้วคนมันก็จะเอาค่าอาหารคนไปกลายเป็นเลือดไงอ๋อปังเวลไงมีสูตรหนึ่งคือกินเนื้อเอ้ยกดฮิวก่อนแล้วกินเนื้อดิบค่าอาหารจะขึ้นเลือดมันจะไม่ลดอยู่ไปไม่ได้อ่ะไปดูดตายเลยไม่ใช่หรอไม่ตายมันจะฮิวเลือดขึ้นเรื่อยๆถ้าดำค่าอาหารก็จะไม่ลดด้วยเฮ้ยคุณแบงค์อย่าลืมอัพเลเวลตัวเองก่อนนะไม่รู้ว่าตอนนี้ร้อยยังนะต้องคอยกดอัพเลเวลเรื่อยๆโอเคครับมีหัวเลเวลดูผมควรลงอะไรแนะนำผมทีตอนนี้มี9เลือด200ครับเลือด200ผมแนะนำตอนนี้สถานการณ์เฉพาะหน้าเลือด200ไปก่อนเลยผมคิดว่าเลือด300มากกว่า200โอ้เสีย200เอาไม่อยู่นะขอสัก300ดีกว่าเฮ้ยผมเฮ้ยเจ้าของช่อง200เองนะเว้ยผมเล่นทุกวันนี้ผม200เองนะเลือดผมอะระวังดีๆนะเจอได้5วิอะกระดูกหักเราเลือดไปเลย50ขวดเอ้ย100 101ใช
ชิบหายแบบตอนแรกอ่ะเล่นๆก็อัพสเตตอื่นมันก็ดีกว่าใช่ไหมดีกว่าเลือดเพราะอันนี้กี่ไดโนเสาร์อ่ะโอ้ยผมบอกเลยนะไอ้พวกประเภทลงบอสเจนอ่ะเลือด500ยังตายเลยที่ลงบอสมอเตอร์คอนโทรลเลอร์เลือด500มันยังมีตายเห็นเลยต่อไม่แตกแต่เราลงไม่เหมือนใครไงก็ใช่เราลงแบบลงแบบบาบาเรียนนะลงแบบเทพมากเราลงแบบบาบาเรียนเลยลงแบบคนเถื่อนนะไม่เอาวิธีนั้นแล้วนะไม่เอาวิธีนั้นแล้วยิงดับเตอร์ดิจะว่าไปเริ่มเอาเลยดีกว่าผมเริ่มมีผมแล้วทุกคนฮะมีอะไรนะมีผมยินดีด้วยครับยินดีด้วยฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยายินดีด้วยครับคุณเดฟชายต้องโกนหนวดโกนเขาบ้างแล้วนะเลือดยังอยู่ไม่ได้ผมไม่เคยโกนเลยปล่อยยาวนี่แล้วปล่อยยาวขึ้นมาได้นี่หรือเปล่าถ้าปล่อยยาวมันจะพอดีมีคนชอบยาวก็เลยปล่อยยาวนะโกนขนไข่แล้วก็โกนขนตูดด้วยนะอย่าลืมหมายถึงผมใช่ไหมครับใช่ครับหมายถึงผมก็ตายฟรีถ้าคุณเล่นผมหนวดยาวถึงเข่าเครายาวถึงนมผมยาวถึงตูดเอาเค้กแบ่งเค้กกันไปใส่เทอร์รี่กันนะครับเค้กผมมีผมเอามาปั๊มมึงไม่มีเล็บยาวสีดำแดงให้กูเล่นนะปั๊มต้องเอาเค้กเทอร์รี่มันคำรามยังไงวะเทอร์รี่มันคำรามไม่ได้นะครับมันอยากให้มันคำรามได้อะทำไงต้องสร้างบอทครับเทอร์รี่มันจะคำรามเทอร์รี่มันคำรามตอนอัพเวลอ่ะใช่เทอร์รี่คำรามตอนอัพเวลอ่ะมันจะคุกที่มันคำรามอ่ะคือยูตี้นะครับไม่ใช่เทอร์รี่เฮ้ยก็เขียนเองไงแล้วก็มอสสกินมาใส่แบบกดคำรามแล้วเป็นเสียงกีก้าไม่เอาถ้าเธอรีคำรามไม่เป็นเสียงสไปโนดีกว่ากัดแขนคงแขนเออเธอรีคำรามแบบเสียงสไปโนนี่ประมาณนี้ก็ได้มั้งโอ้ยถ้าสไปโนอย่างนั้นเสียงงั้นผมไม่เลี้ยงแล้วนะสไปโนมันเสียงอย่างนั้นจริงๆนะกดคำรามสไปโนนี่ก็ได้แล้วอุตส่าห์ซื้อก็อดซิลล่ามาไม่เลี้ยงแล้วสไปโนเวลาคำรามกดซีลองดูมันจะแฮ่ให้ลองนึกภาพแบบขนาดนี้เลยเหรอเออมันอารมณ์เหมือนกับว่าไซบีเรียนฮัสกี้ครับลองนึกภาพฮัสกี้อ่ะเลี้ยงสไปโนก็เหมือนเลี้ยงฮัสกี้ครับหมาโง่ไอ้เหี้ยสไปโนเสียงกระเทาะกระเทาะเออเสียงงั้นเลยที่มีอีกตัวที่ไม่ได้ปลดตายนั่นไปเลยฮะโอ๊ยที่ตัวที่ไม่ได้ปลดบอสเนี่ยเพราะพี่ลียังแยกร่างได้เรื่อยๆอ่ะว่าพี่ลีมีทุกเซิร์ฟอ่ะตอนเนี้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยพี่ลีเป็นแสงอุตสาห์ป่ะเนี่ยนินจากะลา5ขีดภาพหัวป่ะเนี่ยพี่ลีแสงอุตสาห์ป่ะครับคือแบบเกเข้าเซิร์ฟไหนก็ได้ตอนเนี้ยคือเกมีตัวทุกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคาถาแยกเงาพันลีมีอะไรแนะนำผมไหมครับผมควรอยู่ยังไงควรจะขี่สัตว์อยู่บนหลังสัตว์ครับอยู่ยังไงอ่ะอยู่บนหลังสัตว์ครับแค่นั้นแหละอยู่บนหลังสัตว์ครับอันนี้ที่มามันไม่มีคนไม่ครบใช่มั้ยสัตว์เยอะกว่าใช่ครับสัตว์เยอะกว่าสัตว์เกินครับต้องสำรองไว้ครับแล้วก็อย่าวิ่งตามบอสนะอย่าวิ่งตามบอสนะรอมันมาหาเองอย่าไปตามมันครับเอ้ยใครมันเอาสกินมาทิ้งตรงนี้วะเนี่ยเอ้ยใครโยนสกินทิ้งไว้อย่าให้กูรู้นะกูจะยิงแม่งไงเลยนะเนี่ยลบไปหมดเลยที่ใครอยากไม่เป็นที่เป็นใครครับชอบตัวที่ผ่านชอบตัวที่ผ่านคาถอยอะไรอย่างเงี้ยไปโยนลงน้ำนู่นเหมือนสกินกินแล้วปลาสกินได้มาจากไหนมีข้าบอสหรอมีปลดแอคทีฟแมนผมเพิ่งสังเกตว่าทำไมฮานากะแม่งล่ำยังไว้เฮียผู้หญิงเล่นกล้ามไปสัตว์เอ้ยโคตรล่ำเลยเฮียล่ำชิบหายคือกล้ามอะผมเห็นแล้วแต่ลืมดูว่าเป็นผู้หญิงเซฟปะเนี่ยไม่ได้มีคาสะไอฮานากะแอคเกอร์แมนมาเนี่ยสัตว์ไอ้เยอะฮานากะแอคเกอร์แมนยอดนับยอดได้ไหมอ่ะเอายืนก่อนอย่าเพิ่งรีบหมอบยืนก่อนอ่ะไอ้สามเกลือไอ้สามเกลือเปิดรายการอ่ะเอ้ยเฮียอะไรเนี่ยไอ้สามเกลือเปิดรายการอ่ะหมอบไอ้สามเกลือเปิดรายการอ่ะหมอบลงหมอบไอ้สามเกลือหมอบอ่ะฮานากะผมนับฮานากะแล้วกันแม่งหมอบไปแล้ว4อ่ะคาลิฟา5ท็อปสตาร์6พี่ลี7โนเนม8อ่
ไอยาเมะ9แล้วก็คุณแบงค์10น่าจะพอดีไม่เกินไม่ขาดตามนั้นครบแล้วขอเปล่าขอเปล่าผมเดี๋ยวผมรอที่โบไฟโนนะถึงเขาแก้วไม่แก้วไว้นะอย่ายืนตรงสันนะเอ้ยอย่ายืนตรงสันนะยืนตรงพื้นนะเวลาเปิดบอสอะอย่ายืนตรงสันนะระวังบั๊กนะตีนมันลอยอยู่มันถือว่าเราอยู่ข้างนอกนะพร้อมแตกกันนะครับกดนะใส่กอใส่ชุดใส่กอให้พร้อมใส่ชุดให้พร้อมใส่กอให้พร้อมนะผมใส่กอเลยครับใส่กอเลยใส่กอเลยครับมันจะต้อนรับเราก่อนด้วยอุกกาบาตอุกกาบาตเปิดมาถึงเจออุกกาบาตเลยนะต่อลูกโยตายห้ามแก้ผ้านะห้ามแก้ผ้านะย้ำนะห้ามแก้ผ้านะครับแก้ผ้าดีกระทำกับอาจารย์ดีที่สาธารณะลืมถามอย่างนึงคือทำไมไม่ใส่เธอด้วยสลิอะไรนะเค้กเอาไว้ฮิวไงเค้กเอาไว้ฮิวครับสัตว์กินพืชสัตว์กินพืชกินแล้วเลือดเต็มหุ้ยทีเดียวเลยเหรอใช่ทีเดียวเลือดเต็มเลยขึ้นขึ้นเร็วๆๆๆๆโอ้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  my god เอ้าขี่เร็วๆเขาไม่ได้ขี่แล้วใครยังไม่ได้ขี่ขึ้นไปคุณแบงค์ขึ้นเลยขึ้นสัตว์เลยเออขึ้นไปเลยนั่นแหละเออร้อยเตือนมาครับรอมันมาอย่าไปตามมันเดี๋ยวงี้มันยืนอยู่นี่โอ้ยเหี้ยเออเดี๋ยวดูตัวเองนี่ฮะเฮ้ยแย่แล้วอ่ะอะไรเฮ้ยมันลงมาแล้วโบเฟโนมีคนมาตั้งเสาฮะโอ้โหยัดหดไหมหดไหมมีคนมาตั้งเสาแล้ววางไม่นั่นไม่ได้เตียงไม่ได้อ๋อนั่งมันนั่งมันจะไปดูโอ้ยดีที่เป็นเปอร์เซ็นต์เลือดป่ะใช่ที่เป็นเปอร์เซ็นต์เลือดคือดีห้าที่ห้าโดนดีไอ้พวกบินหน่อยดิให้มันตื่นเต้นหน่อยดีแล้วบินเฮ้ยไม่ใช่ว่าจะเป็นเดียวตายเลยนะเฮ้ยไม่ใช่เซตเดียวตายเลยนะเว้ยเดียวตายจะแดงครับไม่บินว่ามันตายหรอครับมึงว่ามันตายเลยไหมเซรีนี่ลงง่ายกว่ากีเล็กเยอะเลยง่ายกว่ามันไม่ง่ายกว่าไปโดนแบบเฮ้ยมันจะไม่ไปไหนเลยเหรอวะมันไม่บินเลยมันไม่ยอมบินอ่ะอย่างนี้ตายแน่ๆไม่ได้ติ่งมาปกติมันจะบินประมาณ3รอบอ้าววัดเด่นวัดรอชื่อแดงในจังหวะเนี้ยมันจะบอกว่าจะโดนศพมันทับนะเฮ้ยไอ้เหี้ยกูโดนศพมันทับเอากูออกไปออกมาเฮ้ยเอาเป่าเล็บยาวออกไปให้หน่อยเอาเล็บยาวไปให้หน่อยเล็บยาวออกมาแล้วโอเคมารอที่โอเวอร์เซียร์ละออกได้แล้วรอดเดี๋ยวนะมันง่ายมันง่ายไปไหมวะทำไมมันไม่ทิกเกอร์ไม่ท่าไม่บินไม่ที่อะไรวะลงมาทายโง่ๆเลยวะไม่เหมือนในโดยคัทนั่งโดยคัทไม่ยังบินโดยคัทนั่งบินไม่หยุดเลยไม่บินเดี๋ยวไปนอกเลยเอ้ยหรือว่าเราดวงดีวะผมเปิดอัดคลิปวะไอ้ที่อัดคลิปทำให้เราดวงดีวะเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่อัดคลิปมันก็จะซวยอัดก็เลยเกิดเป็นเรื่องดีขึ้นมานะเลือดปาดซวยกว่าเดิมเฮ้ยแต่รอบนี้ดวงดีมากเลยนี่ไม่ถึง2นาทีด้วยซ้ำไม่ได้จบแล้วอ่ะโอ้โหอีกรอบหนึ่งโอ้กลับมาแล้วโอ้บักกดเทคทันมิเตอร์แล้วเว้ยกดเทคทันมิเตอร์แล้วเว้ยไม่ต้องไปสาวโอเปริตย้ายเซิร์ฟแล้วเว้ยย้ายเซิร์ฟที่บ้านได้แล้วเว้ยคุณผู้ชมครับตะกี้ตอนที่เราฆ่ามังกรได้ใช่ไหมครับจะเห็นว่าเอ็นแกรมอ่ะมันจะปลดขึ้นมาเยอะกว่าไอ้สองตัวแรกเหตุผลก็เพราะว่าไอ้แมงมุมกับลิงอ่ะเราไปตีมาแล้วเพราะงั้นเอ็นแกรมทั่วไปอ่ะมันก็เลยปลดไปแล้วเรามาตีที่นี่เราก็ปลดแค่พวกเอ็นแกรมที่เป็นแพทของโฮมสเตย์แต่ว่าไอ้มังกรเนี่ยเราไม่เคยตีมาก่อนเลยเรามาตีมันครั้งแรกที่นี่ก็คือไอแลนด์มันก็เลยเป็นแพทของโฮมสเตย์รวมกับเอ็นแกรมที่ปลดจากมังกรโดยเฉพาะซึ่งก็จะมีเทคที่ชิ้นสำคัญมากๆชิ้นหนึ่งซึ่งก็คือทรานสมิเตอร์ที่ผมเคยบอกไปแล้วว่ามันคือเสาเอาไว้ย้ายเซิร์ฟครับสามารถใช้ย้ายเซิร์ฟได้โดยที่คุณไม่ต้องขึ้นไปที่โอเปริตแล้วไม่ใส่พี่ตอนไหนวะนะนะผมปั๊มอยู่ที่ตัวกูนะไอ้อะไรมันใส่มังกรไม่หน่อยไอ้ใส่น้องโฮใส่น้องโฮไม่กินไปแค่อันเดียวไอ้เค้กไอ้เดี๋ยวนะแป๊บนึงตอนนี้กูเหลือ2อันเว้ยเหลือดาบเทคกับไฟเทคอ่ะมันต้องตีอะไรกดวะแล็กเอาล็อกอ๋อแล็กใช่ไหมโอเคเหมือนผมนะผมก็เหลือดาบโล่แล้วก็ไฟ
ทำไมกูดูดเทอร์รี่ไม่ได้วะเนี่ยอัพเอเมนต์กับหมออยู่ในนกนะโลแมนติคอร์โลแมนติคอร์ถ้าดาบกับไฟน่าจะต้องเป็นแร็กนาร็อกอารีนาเท่านั้นน่าจะประมาณนั้นแหละเฮ้ยไม่ได้ว่ะแล้วก็พวกเทคพิเศษต่างๆมันมีด้วยนะแบบพวก DLC อื่นอ่ะใช่ DLC พวก DLC ที่ไม่ใช่ไอแลนด์แล้วอ่ะพวกที่มาหลังๆจะมีอยู่ประมาณนั้นเฮ้ยมีใครโดดเทอร์รี่ไม่ได้ป่ะวะเอาแค่นี้มันก็ปลดเกือบหมดแล้วนะอันนี้พื้นฐานฮะว่าแต่ใครผมพอจะติดรถใครไปได้บ้างไม่เมื่อกี้ผมยังดูดเทอร์รี่เมื่อกี้ผมยังดูดเมื่อกี้ผมยังดูดทีเล็กได้อยู่เลยพี่โอเคคนนี้แหละไปแล้วไอ้เงินตั้งผมเลยไอ้ที่มันเล็กนิดนึงตั้งอะไรให้หน่อยไอ้ใครพอมีสัตว์เหลือใครให้ผมเอากลับบ้านมั้งเอากลับแล้วเหรอไม่กล้าตอนนี้ทีตัวเองอ๋อโอเซียไม่ตีโอเซียต่อแล้วครับต้องโอเซียต่อเช็คอวกาศเช็คอวกาศเช็คอวกาศอย่าลืมเช็คอวกาศเด้อโอเวอร์เซียปลดเวลด้วยครับปลดเวลครับปลดเวลอันปลดเวลจากตันใช่ปลดเวล15ปลด15เวลใครเขาขยันจุดจิบถ้าใครเขาขยันว่ะอยากดูนะโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้พาร์ทที่43ครับก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับแต่ว่าเราจะยังไม่ปิดคลิปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะไปต่อกันที่โอเวอร์เซียซึ่งถือว่าเป็นลาสบอสของไอแลนด์เลยเดี๋ยวเราจะไปโอเวอร์เซียกันแต่ว่าพาร์ทนี้ตัดไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าน่าจะประมาณชั่วโมงกว่าแล้วก็ฝากไว้ในวิดีโอเท่านี้ครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วได้ความรู้ในการเล่นอาร์คไปเพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยนะผมได้ประโยชน์ในการเล่นอาร์คเพิ่มขึ้นดูแล้วถูกใจตื่นเต้นเล้าใจฆ่ามังกรไปถึง2นาทีแล้วมังกรตายอะไรเงี้ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณที่ติดตามมาถึงตรงนี้ได้นะครับผมขอบคุณครับ